ประกาศข่าวดีสอนรามยอมให้ติ๊กกลับมาแล้วแต่มีข้อแม้เรียกได้ว่าหลายๆคนติดตามเรื่องนี้กันเป็นอย่างมากและจบดราม่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักของหนุ่มสอนรามกับติ๊ก Big Brother โดยล่าสุดสาวติ๊กได้โพสต์ภาพเรือกระดาษที่วางอยู่บนมือพร้อมแคปชั่นว่าบันทึกสุดท้ายจากแม่ติ๊กขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกเกิดขึ้นในวันนี้นะคะติ๊กเห็นภาพคลิปวันนี้ทำให้ติ๊กกลั้นน้ำตาไม่อยู่รู้สึกสุขใจสัมผัสได้ว่าจากแววตาลูกรอยยิ้มของลูกมีความสุขมีความอบอุ่นมากขึ้นแววตาลูกวันนี้ส่งให้กับป้าป๊าด้วยแววตาสีหน้ามีความสุขและหัวเราะแบบมีความสุขออกมาจากข้างในจริงๆติ๊กพิมพ์ยังยิ้มไปด้วยติ๊กขอชื่นชมพี่หนุ่มมากๆและขอบคุณที่ดูแลลูกดีมากปกติพี่หนุ่มเป็นหัวหน้าครอบครัวช่วงที่ผ่านมาทำงานแทบไม่มีวันหยุดออกไปทำงานกลับมาเป็นเวลาที่วีจิหลับตลอดแม้อยากเล่นกับลูกยังไม่ได้เล่นได้แต่นอนกอดและหลับกับลูกยกเว้นวันหยุดกองคืนคิวพี่หนุ่มอยู่บ้านดูแลเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีแบบที่ทุกคนเห็นวันนี้ติ๊กภูมิใจประทับใจและเข้าใจเห็นใจพี่หนุ่มเพราะติ๊กเพิ่งจะคิดได้ในมุมอีกมุมนึงว่าการนอนกกลูกที่เราเคยทำมันยากนะแต่ถ้าพี่หนุ่มเป็นคนทำเพราะทำงานด้วยดูแลลูกด้วยแม่ด้วยดูแลทุกคนในบ้านด้วยถือว่าเจ๋งมากๆน้อยคนที่จะทำได้ต้องรักลูกมากเลยทีเดียวเราเป็นแม่เรายังอายเลยว่าที่ผ่านมาคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ดีแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เทียบกันไม่ได้เลยกับที่พี่หนุ่มทุกอย่างเราทำผิดถึงได้เจอลูกยากเพราะความเป็นพ่อต้องปกป้องลูกให้ปลอดภัยเราต้องยอมรับแล้ววันนี้ติ๊กพูดกับเพื่อนด้วยน้ำตาจริงๆค่ะว่ายอมใจพี่หนุ่มจริงๆวันนี้พี่หนุ่มดูแลลูกได้ดีกว่าเราจริงๆเรายอมใจติ๊กต่างหากที่เป็นแม่ไม่ได้เรื่องมนุษย์แม่ไม่เคยได้หลับสนิทเพราะต้องคอยดูลูกผ้าห่มปิดอกไหมนอนท่าไหนหายใจออกไหมมองกลับกันมนุษย์พ่อก็ต้องปรับตัวหลายเรื่องราวตอนนี้ใจต้องแกร่งแค่ไหนถึงจะทำได้แบบนี้การทำงานเป็นนักแสดงต้องนอนหลับที่เพียงพอเพื่อทำงานต้องใช้อารมณ์ดีสมองดีเพราะถ่ายทุกซีน2เรื่องพร้อมกันพี่หนุ่มยังกลับบ้านทำหน้าที่พ่อโดยไม่มีวันหยุดว่างติ๊กมั่นใจในศักยภาพของคนจริงทำจริงอย่างพี่หนุ่มต้องเลี้ยงลูกได้ดีกว่าเราแน่นอนค่ะวันนี้ติ๊กไม่ห่วงค่ะพร้อมสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้ดูแลลูกแบบไม่เร่งรัดทวงสิทธิ์ความเป็นแม่เพื่อตัวเองได้ไปแก้ไขปรับปรุงตัวพัฒนาตัวเองไปในทางที่ถูกที่ควรพี่หนุ่มอนุญาตให้เจอลูกได้สิ่งที่เราทำกับพี่มันหนักหนาเกินไปจริงๆไม่ควรได้การให้อภัยด้วยซ้ำสุดท้ายนี้ติ๊กขอให้กำลังใจของติ๊กช่วยเป็นตัวแทนจากติ๊กส่งไปให้พี่หนุ่มด้วยนะคะสัญญาณที่ดีที่ทุกคนรอคอยกำลังมาอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก siamnews.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ